วันนี้เราจะไปชมอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์นะครับที่ฝั่งทนหน้าเดอะมอลล์ท่าพระซึ่งขุดมาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับจะไปดูสภาพการจราจรแถวนั้นว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบุ๊กแพนเน็ตนะครับผมอยู่บนสะพานลอยข้างล่างก็จะเป็นแยกรัชดาราชพฤกษ์นะครับก็มีการก่อสร้างอุโมงค์มาตั้งแต่ปี61นะครับบอกว่าจะเสร็จในปีนี้ประมาณเดือนกันยายนแต่ไม่แน่ใจนะครับทางขวามือก็เป็นถนนราชพฤกษ์ที่มาจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินตรงวงเวียนใหญ่แล้วก็เป็นต้นสายของรถ BRT ด้วยนะครับส่วนทางซ้ายมือก็จะมีสถานี BTS นะครับตลาดภูอยู่ตรงนี้นะครับคือถ้าใครใช้ BTS จะมาที่เดอะมอลล์ท่าพระก็ให้ลงสถานีตลาดภูแล้วก็จะเดินไม่ไกลนะครับหันมาดูทางเนี้ยนะครับอุโมงค์ข้างล่างเนี่ยมองไม่เห็นทางออกเลยนะอยู่ทางหัวโค้งตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายตรงสะพานลอยข้างหน้าที่ตรงเดอะมอลล์นะครับถนนก็โดนบีบเหลือ2เลนนะครับจาก4เลนรถติดมากทีเดียวอย่างที่เราทราบกันแล้วก็แถวเนี้ยนะครับเต็มไปด้วยคอนโดเนี่ยโอ้โหขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะครับคือโครงการของเอกชนเนี่ยไปเร็วกว่าอินฟราสตรัคเจอร์ของหลวงนะครับอันนี้มาอยู่ที่สะพานลอยด้านหน้าเดอะมอลล์นะครับก็ยังเห็นทางออกอุโมงค์เนี่ยไกลลิบๆนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องทำยาวขนาดนั้นนะครับแล้วตรงนี้ก็คือเดอะมอลล์ท่าพระเหมือนเขาจะรีแบรนด์ใช่ไหมครับเป็นตัว M อ่ะที่เป็นโลโก้ที่แต่ก่อนเหมือนลิปบิ้นนะฮะจะเป็นตัว M สีแดงหลายสาขาของเดอะมอลล์เขาก็มีการรีโนเวทปรับรูปโฉมใหม่นะครับอย่างตรงนี้ให้ดูป้ายรถเมล์ข้างบนก็มีดอกไม้สวยพอสมควรเลยนะครับแล้วก็กูเม่มาร์เก็ตเอ็มไลฟ์สโตร์จะเห็นว่าเขาเอาต้นไม้เนี่ยมาประดับเยอะแยะเลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นกรีนคอนเซปต์รักโลกอะไรแบบนี้หรือเปล่ามาดูแผนที่กันนะครับตัว M สีแดงก็คือห้างเดอะมอลล์ท่าพระที่อยู่บนถนนรัชดานะครับจริงๆแล้วอยู่ไกลจากสี่แยกท่าพระพอสมควรนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยสร้างถนนสายนี้มันยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะรู้สึกว่าไกลแต่เราก็เรียกติดปากว่าเดอะมอลล์ท่าพระส่วนเส้นสีเขียวนะครับ BTS ตลาดภูก็อยู่ไกลจากตลาดภูที่มีขายของเยอะๆนะครับที่เป็นสีแดงนะครับเป็นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยที่นี้อุโมงค์เนี่ยนะครับอยู่กลางถนนรัชดาที่เป็นจุดๆสีส้มนะครับจะเห็นว่าตัวอุโมงค์เนี่ยนะครับจะลอดใต้ BTS แล้วก็ทางยกระดับถนนราชพฤกษ์นะครับแล้วก็พอขึ้นไปนี่มันก็จะใกล้กับสะพานข้ามทางรถไฟถนนเทิดไทยแล้วก็คลองบางหลวงที่จะไปท่าพระของถนนรัชดานะครับพอถึงท่าพระเนี่ยมันก็จะมีอุโมงค์ข้ามแยกท่าพระอีกนะครับยังไม่พอนะครับทางซ้ายเนี่ยจริงๆแผนที่มันไม่ได้สัดส่วนนะครับเลยอุโมงค์ทางเดอะมอลไปอีกไม่ไกลจริงๆมันก็จะเป็นใกล้กับแยกมหาสวรรค์นะครับก็จะมีสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพนะครับคือจะเป็นถนนที่เต็มไปด้วยโครงการก่อสร้างมีสะพานข้ามแยกมีอุโมงค์นะครับเต็มไปหมดเลยทีนี้ผมเดินมาอีกสะพานลอยหนึ่งนะครับแล้วก็ถ่ายย้อนกลับไปก็คือโค้งไปในเดอะมอลจะอยู่ด้านขวาแล้วนะครับแล้วเราก็จะเห็นจุดที่เป็นทางออกของอุโมงค์นะครับดูข่าวเห็นบอกว่าเดือนกันยายนแต่ดูแล้วไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับก็อาจจะเปิดที่เป็นทางลอดนี่ก่อนแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเดือนธันวาคมนะผมเห็นมีป้ายข้างล่างเขียนว่าเดือนธันวาคมอยู่ทีนี้เรากลับมาที่สี่แยกรัชดาราชพฤกษ์นะครับด้านที่เป็นตัวสถานีตลาดภูนะครับพอเลยสถานีตลาดภูเข้าไปด้านในที่จะไปทางรถไฟนะครับผมเห็นมีการก่อสร้างสกายวอล์กคิดว่าเขาจะทำไปถึงทางรถไฟนะครับก็ประมาณ200เมตรนะครับเพื่อเชื่อมแต่ว่าทำไปถึงแค่ตรงคอนโดนะครับก็มีป้ายประท้วงด้วยคือจากปากทางสี่แยกหรือว่าสถานี BTS ตลาดภูเดินเข้ามา
ไม่น่าจะ200เมตรน่าจะประมาณ400เมตรนะครับทางซ้ายก็จะเป็นคอนโดเยอะๆนะครับสุดทางตรงนี้ก็จะเป็นที่กลับรถนะครับแต่ว่าข้างหน้าก็จะเป็นเส้นทางรถไฟวงเวียนใหญ่มหาชัยแล้วเขาก็จะทำเป็นจุดจอดวุฒากาศคือแต่ก่อนไม่มีสถานีตรงนี้นะครับรถไฟแต่ว่าเขาทำจุดจอดไว้ให้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟกับBTSซึ่งถ้าข้ามทางรถไฟไปก็จะมีทางเดินไปออกถนนวุฒากาศข้ามถนนวุฒากาศไปก็จะเป็นสถานี BTS วุฒากาศเหมือนทางรถไฟเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางระหว่าง BTS 2สถานีนะครับก็อนาคตก็อาจจะทำสกายวอล์กไปด้านนู้นด้วยนะครับเพราะว่าอนาคตรถไฟตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางรถไฟชานเมืองสีแดงคือถ้ามีสกายวอล์กจากตรงสถานีตลาดภูมาลงตรงนี้เลยนะครับมันจะทำให้การเชื่อมต่อสะดวกนะครับขึ้นจากรถไฟจะไป BRT ก็ได้แต่ว่าจะต้องผ่านตัวสถานี BTS นะครับก็ต้องไปทำเรื่องตั๋วร่วมอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเดินไปตลาดภูนะครับเวลาเราข้ามถนนเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับแต่พอเราถ่ายแล้วก็จังหวะไฟเขียวพอดีก็ไม่เห็นนะครับแต่จังหวะไฟแดงนี่มากันเต็มเลยคือมีการขุดอุโมงค์นะครับการจราจรก็ติดขัดนะครับคนเดินก็ต้องระมัดระวังนะครับเวลาข้ามถนนแถวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วจาก BTS ตลาดภูหรือว่าสี่แยกอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์มาที่ตลาดภูตรงทางรถไฟที่ขายของเยอะๆเนี่ยก็ไม่ใกล้นะครับอาจจะต้องเรียกวินหรือว่าแท็กซี่มากันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมเดินบ่อยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบูแพนเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ